เชียร์ที่คำพรประกาศข่าวเรื่องทายาทค่ะเธอโลดแล่นอยู่ในวงการมานานนะคะล่าสุดควงแฟนหนุ่มอย่างไฮโซบิ๊กเปิดโมเมนต์คู่ที่น่าอิจฉาพร้อมอัปเดตเรื่องราวแต่งงานและเคลียร์ชัดๆเรือนหอ2ล้านผ่านรายการดังเธอได้เผยว่าคือเราก็ไปดูเฉยๆค่ะมีความสนใจที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันต่อยอดได้เพราะทางบิ๊กเขามีที่ดินของเขาอยู่แล้วเราเองก็มีที่ดินของเราแต่มันเป็นจังหวะที่เราไปดูด้วยกันพิธีกรก็ถามเสริมว่าแล้วดูในคลิปเนี่ยคุณบิ๊กบอกจะซื้อแล้วนะบิ๊กตอบว่ายังไม่ได้ซื้อครับสาวเจียเสริมว่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อจากนั้นพิธีกรถามว่าแล้วคิดไหมว่ากี่ปีเราจะได้เห็นงานที่แบบอบอุ่นบิ๊กตอบว่าถ้าที่คุยกันก็ 1-2 ปีแต่ก็ยังไม่ได้เซตวันที่ครับส่วนในเรื่องทายาทสาวเชียร์ตอบว่าเหมือนคุยเป็นภาพกว้างๆประมาณ1ก่อนเมื่อเราจะจัดงานของแต่ละคนแต่เราค่อนข้างชัดเจนมองกันว่าไม่ได้อย่างมีทายาทค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนแล้วค่ะ